ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยกิจกรรมความสุขเพียบกับเมืองไทย I love you จากเมืองไทยประกันชีวิตแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นไทยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและการที่เฟดส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดผันผวนในระยะสั้นเท่านั้นแต่ตอนนี้นักลงทุนมีความกังวลและให้น้ำหนักความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจทั่วโลกที่ไม่ฟื้นตัวและภัยก่อการร้ายที่เหนือการควบคุมซึ่ง2ปัจจัยนี้เสี่ยงต่อการเกิดความผันผวนในตลาดหุ้นที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วนี้ซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่านักลงทุนก็ได้แฟกเตอร์เข้าไปในปัจจัยที่จะลงทุนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้างความตกใจมากมายนักแต่ส่วนใหญ่ก็จะมองไปไกลว่าแล้วหลังจากขึ้นดอกเบี้ยอะไรจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นนะคะหรืออยู่ในภาวะซบเซาเนี่ยแถมยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการก่อการร้ายทำให้นักลงทุนอาจจะเป็นกังวลใจมากกว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยนะปีหน้าที่เรามองดูตอนนี้คงเป็นเรื่องความสภาพความเสี่ยงจากการเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็การไม่กระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจทั่วโลกนอกจากนี้ความเสี่ยงเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ยังไม่ไหลกลับเข้าประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะในไทยอินเดียและฟิลิปปินส์ไม่น่ากังวลมากนักเพราะเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งรัฐบาลเดินหน้าลงทุนเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านจริงๆเนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงที่ยังอยู่นะคะเงินทุนต่างประเทศคงยังไม่เข้ามาในประเทศที่เป็นเรียกว่าประเทศเกิดใหม่หรือ emerging market โดยทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าความน่าสนใจและความแข็งแรงของประเทศนั้นๆด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจึงเห็นว่าเงินที่มาในเอเชียส่วนใหญ่ยังไปที่ญี่ปุ่นและรองลงมาก็เป็นเกาหลีไต้หวันนะคะทางประเทศอย่างไทยอินโดฟิลิปปินส์ยังไม่ได้อานิสงส์ในส่วนนี้เลยแต่พี่กลับมองว่าอันนั้นเป็นส่วนบวกเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งก็ออกจากหุ้นประเทศไทยเราไปค่อนข้างเยอะจริงๆส่วนนึงเราถึงไม่เห็นราคาอินเด็กซ์ลงมามากนักตอนนี้ถ้าเกิดมีปัจจัยหนุนที่กลับมาซึ่งประเทศไทยเราได้เปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านตรงที่ว่าเรามีสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งนะคะถึงแม้จะไม่เติบโตแต่ว่าโดยรวมก็อยู่ในฐานะที่มั่นคงก็น่าจะสามารถดึงดูดเงินได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นการลงทุนท่ามกลางความผันผวนนักลงทุนอาจจะต้องลดพอร์ตสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อรอรับจังหวะและช่วงเวลาทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและการลงทุนควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวถือเป็นจังหวะดีที่จะช้อนซื้อหุ้นที่มีราคาถูกในช่วงนี้ในปีหน้านี้ก็อาจจะต้องยังลดสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นอยู่นะคะเพราะสภาพโดยรวมยังมีความเสี่ยงสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสภาวะที่ดีขึ้นก็อาจจะเริ่มกลับเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมได้ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจคงเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงคงต้องค่อยๆระมัดระวังแล้วค่อยๆเก็บซื้อหุ้นเพิ่มแต่น่าจะเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นที่ดีถ้าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวค่ะโดยอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภควัสดุก่อสร้างและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาลค่ะ